ำไว้มากมายพระธาตุศรีสองรักผู้ที่ไม่รู้หรือไม่ได้สังเกตอย่างเมื่อกี้คณะเมื่อกี้คณะพระอาจารย์เมื่อกี้เจอกันที่วัดลานขวดท่านก็เวียนขวาของเรามาถูกธรรมเนียมเราเพิ่งมาครั้งแรกแต่เราก็มาถูกธรรมเนียมว่าเวียนซ้ายเราเวียนซ้ายทีนี้การไหว้พระเรามาเข้ามาไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ให้ผู้ชายรับดอกไม้จากเราต่อใช่นี่เป็นปริศนาธรรมเดี๋ยวผู้ชายจะวางดอกไม้บูชาพระธาตุก่อนแล้วรับดอกไม้จากมือสุภาพสตรีจะเสี่ยงพวงมาลัยตรงนี้สำคัญมากถ้าเราเป็นสามีภรรยากันแล้วสามีก็รับดอกไม้จากภรรยาก็ถ้าได้เจอกันแต่ถ้าเป็นแฟนกันก็รับดอกไม้จากแฟนเราเองโอกาสหน้าได้แต่งงานกันแน่เดี๋ยวเราจะน่าจะเสี่ยงพวงมาลัยพระธาตุแห่งนี้นั้นจริงๆก็เป็นสีขาวโยมเป็นเครื่องหมายแห่งความบริสุทธิ์ในระดับต่ำก็คือเมตตาในระดับสูงคือบริสุทธิ์จากกิเลสจุดมุ่งหมายปลายทางของเราคือนิพพานคือบริสุทธิ์จากกิเลสเอาล่ะก็พอสมควรเก็บเวลาให้ผู้ชายเอาดอกไม้ทุกเพียงที่มีอยู่ไปวางบนพานแล้วค่อยกลับมารับดอกไม้จากมือสุภาพสตรีอย่ารับเยอะนะโยมรับทีละสองอันไปวางมันจะดูงามกว่านะผู้ชายวางก่อนไอ้ฐานจิตนะก่อนวางไอ้ฐานจิตนะขอให้ได้มาอีกขอบูชาพระธาตุนี้โยมที่เรียกพระธาตุนั้นคือกระดูกพระพุทธเจ้าโยมกระดูกพระพุทธเจ้านั้นถือว่าสำคัญกว่าพระพุทธรูปเพราะว่าเป็นกระดูกพระธาตุคือกระดูกพระบรมสารีริกธาตุหรือพระธาตุถือเป็นกระดูกถือว่าใกล้ชิดกว่าพระพุทธรูปพระพุทธรูปถือว่ายังห่างออกมาคนสมัยก่อนเขาจะนับถือพระธาตุเพราะว่าไหว้กับพระธาตุคือไหว้กระดูกหรือว่าเหมือนไหว้พระเจ้าจริงๆแม่ไม่ยอมให้ใครเลยนะให้พ่อคนเดียวเลยนะไม่เอาเลือกคนผ่านรับต่อยอมหลายรอบได้รอหลายรอบได้รับดอกไม้เจอจ้าแม่ไม่ยอมให้ใครเลยไม่อยากรับมันจับใจต้องรับอาจารย์ชอบตาอยู่นี่ไงครับโชคดีนะโชคดีนะสมองต่างลูกทูบไปไว้ข้างหน้าครับที่เอาดอกไม้ส่งเข้าไปดอกไม้ก็ขอเดี๋ยวทุกเทียนไปไหว้ไม่มีรูปมารับใจไหมรับใจนายโยมพี่ท่านที่ส่งบทไม้ฝากไปแล้วเขาเปิดให้เราเนี่ยฝนตกพายุเข้าทุกวันวันนี้หยุดพอดีเลยเราได้ไหว้ใหญ่เลยพระที่ส่งบทจำไว้นายโยมถ้าเราไปไหว้เวียนเทียนที่ไหนถ้าเราสวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนแบบที่เราสวดเมื่อกี้เราเวียนรอบเดียวก็ได้แต่ถ้าเราสวดรอบแรกอิติปิโสรอบสองสวากขาโตรอบสามสุปฏิปันโนอันนั้นต้องสามรอบแต่ถ้าสวดแบบเมื่อกี้รอบเดียวก็ได้สองรอบก็ได้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วโยมไหว้แบบนี้ดีกว่าไปไหว้ออกันตอนในนู้นแล้วไปไหว้ทีนึงไปสี่ทายเสียสี่สี่แต่พิธีกรนั้นก็ต้องถามตาเขาไม่เขาดอกไม้เขามีศาสนาธรรมอะไรทำไมจึงไม่ให้จะถวายดอกไม้ไหมครับแล้วตรงนี้คือจุดสูงสุดตรงนี้เป็นจุดของการทำสัญญากันระหว่างพระเจ้าชัยเทพฐานิราชกษัตริย์ลาวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับพระมหาจักรพรรดิกษัตริย์วิทยาแล้วเลือกสถานที่ตัวนี้เพราะสถานที่ตัวนี้สูงคนโบราณนั้นเขาไม่คนน้อยเขาไม่มีปัญญาจะสร้างเจดีย์ใหญ่ๆเขาเลือกเนินไว้ก่อนแล้วเลือกเนินแล้วก็มันก็เลยสูงในธรรมชาติส่วนพระเจดีย์ชเวดากองนั้นเริ่มต้นก็อย่างนี้แหละโยมแต่สร้างทับหลายครั้งก็เลยใหญ่โตโหฬารเจดีย์ชเวดากองอันนี้ก็เล็กๆแล้วก็เขาไม่ให้สร้างเพิ่มก็เป็นยังไงอย่างนั้นโยมดูให้ดีอย่ามองด้วยตาให้มากที่สุดนะอย่าลืมถ่ายรูปด้วยวันนี้เป็นวันโชคดีเรามาเป็นรู้สึกจะเป็นคณะแรกๆที่ว่าคณะใหญ่สุดคือคณะแรกอย่าลืมลูกทิศส่วนภูมิส่งให้แม่ด้วยนะทีนี้เที่ยวตามมัธยานสายเดี๋ยวไหว้เป็นหมู่คณะนี่จบแล้วต่อไปเที่ยวตามมัธยานสายไปหาปริศนาทำให้ได้ว่าทำไมห้ามเคาะระฆังมีระฆังแล้วห้ามเคาะแต่ไม่ไหวเหรอแล้วก็ทำไมต้องเดินเวียนซ้ายต้องถามเจ้าหน้าที่แค่นี้แหละเดี๋ยวดู